ต้องเปิดบล็อกแบบเงียบๆเบาๆนิดนึงเพราะอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนาะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันวาเลนไทน์นะคะเป็นวันแห่งความรักซึ่งทางเรานะคะก็ต้องมาทำงานเหมือนเดิมเนาะก็วันนี้ก็มีเราจะไปเสริมสวยกันอะแอบบอกนิดนึงเนาะแล้วเราก็จะไปงานนะคะตรงซิฟอร่านี่ตอนนี้ลิงก็กำลังจะเดินไปซิฟอร่าอยู่นะคะซึ่งปกติเนี่ยวันวาเลนไทน์ก็ต้องแบบไปดงไปเดทกาแฟอะไรอย่างนี้แต่ว่าปีนี้ไม่มีเนาะก็แบบก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าเราก็จะวอล์กให้ทุกคนดูว่าวาเลนไทน์ปีนี้ลิทำอะไรบ้างนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำมาไหนเราอ่ะจะไปงานเนี่ยไปงานออริจินนะคะคือเราเขียวอยู่คนเดียวเลยก็คือจะไปแบบเติมใหม่ฉีดใหม่ที่หน้านิดนึงให้แบบหน้ามันเรียวเป๊ะอะไรอย่างนี้เนาะมีดอกไม้ด้วยอันนี้นะคะก็เป็นสยามซอย2ใช่ไหมแล้วก็เดินเข้ามาในซอกตรงนี้นะคะตรง selective นะคะนี่คลินิกจะอยู่ตรงนี้นะคะวารีรัตคลินิกนะคะนี่ป้ายจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะจะได้บอกอย่างละเอียดเผื่อมีคนถามว่าทำที่ไหนนะเท่ากับบอกแล้วเราก็ขึ้นไปนะคะข้างบนชั้น3นะคะนี่นะคะถึงแล้วเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเย่ทุกคนอาจจะสงสัยถ้าไม่สงสัยก็เดี๋ยวจะบอกให้อ่ะเนี่ยเล่นอยู่กับตัวเองอีกแล้วเนาะก็คือหน้าเอลี่ทุกคนอาจจะคิดว่ามันก็แบบเป็นแบบอันนี้ทรงดีแล้วแต่มันมีตรงนี้คือแบบเนี่ยไม่ต้องการตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่วันนี้ทำไมต้องมาเสริมสวยนะคะซึ่งที่วารีรัตคลินิกนะคะเขาก็จะเป็นที่ที่แบบมีนวัตกรรมการฉีดใหม่ซึ่งเอลี่ไปหาข้อมูลมาแล้วว่าการฉีดใหม่เนี่ยคือมันจะต่างจากการร้อยใหม่เพราะร้อยใหม่เนี่ยหน้าเอลี่จะช้ำได้ไม่มีใครอยากหน้าช้ำวันวาเลนไทน์เนาะแล้วก็เอลี่ก็ต้องถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะลืมเอลี่เนี่ยถ้าเกิดเอลี่หน้าช้ำแล้วหายไปหลายอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะคิดถึงเนาะถ้าเกิดไม่มีใครคิดถึงนี่ก็จะคิดถึงทุกคนเองไม่มีเพื่อนคบก็ต้องคุยกับตัวเองทุกคนดูทำหน้างงอ่ะยังไม่คุยกับตัวเองคือการฉีดเฟซไลน์เนี่ยก็คือมันจะไม่ช้ำเลยทุกคนคือแบบฉีดปุ๊บนะเหมือนแบบหน้าเราอ่ะมันจะแบบสลายไปได้แบบ 20% แบบของหน้าเดิมอันนี้แบบเป็นนวัตกรรมที่ดีงามพระราม8มากแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณ 2-4 สัปดาห์นะคะถึงจะเป็นการที่ใหม่เนี่ยมันทำงานแล้วแบบเห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันในตอนนั้นนะแต่ว่าเอาเป็นว่าในขณะนี้นะคะเดี๋ยวทางเราจะทำให้ทุกคนเห็นเลยว่าหลังจากหน้าที่เอลี่ยมีตรงแก้มตรงนี้ก่อนเก็บกรอบหน้าแล้วหลังฉีดเก็บกรอบหน้าเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวลิลลี่จะไปพบกับคุณหมอแล้วค่ะเย้ก็ตอนนี้นะคะลิลลี่ก็อยู่กับคุณหมอกวางแล้วนะคะก็จะเป็นคนที่ทำให้ลิลลี่อ่ะสวยตอนหลับเป็นวันท้ายหมอวันก่อนอุ๊ยอันนี้ทำตัวแบบวันก่อนครับหมออะไรอย่างนี้เนาะเหมือนแบบไปอยู่ในเรื่องนักคอมหรือเปล่ายังไงหมอวันก่อนเนี่ยไปกินบุฟเฟ่มาตรงนี้นะมันอ้วนอ่ะคือตอนแรกอ่ะหนูอ่ะก็แบบพยายามลดความอ้วนอยู่เนาะก็แบบได้ประมาณนึงแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยหิวก็อยากกินนู่นนี่มันเป็นอย่างเงี้ยคือหนูทำยังไงดีตรงเนี้ยมันจะลดได้ไหมอะแบบจริงๆหน้าแอบไม่เท่ากันด้วยนิดนึงข้างๆเนี้ยแก้มใหญ่กว่าถ้าเราแบบผอมลงตรงแก้มมันก็จะลดลงอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเราอยากแบบเร่งด่วนเร่งด่วนแล้ววาเลนไทน์สวยเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดใหม่ก็เป็นทางเลือกนึงเพราะว่าฉีดใหม่ตอนนี้มันสามารถที่จะโฟกัสจุดได้อย่างใหม่เฟซไลน์ตอนนี้เป็นใหม่ฉีดที่พอฉีดเข้าไปเนี่ยตรงแก้มข้างล่างเนี่ยแก้มมันก็จะเล็กลงแล้วก็ผิวมันก็จะไม่เหี่ยวไม่หย่อนคอไม่ขี้แล้วอันนี้เห็นผลทันทีเลยปะคะเดี๋ยวหลังทำเนี่ยพอเราส่องกระจกเราจะรู้สึกว่ามันหน้ามันเล็กลงจริงๆเฟซไลน์เนี่ยมันเป็นใหม่ละลายชนิดนึงค่ะแต่ว่ามันมีจุดพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้การร้อยใหม่เราใช้วิธีการฉีดใหม่เข้าไปค่ะพอฉีดเสร็จเนี่ยจริงๆจุดประสงค์อะคือคนไข้อะอยากจะได้หน้าเล็กค่ะอยากจะได้หน้าเล็กคืออยากลดไขมันตรงช่วงแก้มล่างใช่ตรงช่วงของหน้าแก้มล่างอย่างเงี้ยค่ะเวลายิ้มที่แบบว่าแก้มออกอะไรอย่างเงี้ยคนไข้มาฉีดตัวนี้ค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องหน้าใสเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ของการฉีดใหม่เพราะว่าใหม่เนี่ยพอมันเข้าไปในร่างกายมันก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างแบบคอลลาเจนซึ่งพวกนี้พอใหม่ละลายไปแล้วเนี่ยไอ้คอลลาเจนตรงนี้มันยังอยู่ค่ะแล้วก็ทำให้หน้าเราผิวพรรณดีขึ้นใสขึ้นแบบนี้
แล้วแบบการฉีดใหม่อย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเห็นผลอยู่กับเรานานแค่ไหนคะจริงๆอยู่ที่การดูแลตัวเองเพราะว่าใหม่เฟสไลน์เนี่ยมันจุดประสงค์หลักคือการลดขนาดแก้มซึ่งส่วนใหญ่แก้มเราเนี่ยมันเป็นไขมันค่ะไขมันเนี่ยเวลาที่เอาออกไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเราผอมลงคือฉีดเสร็จเนี่ยโอเคคุณผอมลงแต่ความผอมนั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนที่ว่าเราแบบการบริโภคการกินการอะไรของเราด้วยก็คือบอกเหมือนเป็นการบอกลิลี่ทางอ้อมว่าอย่ากินเยอะอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะไม่เห็นผลชัดๆตอนประมาณ 2-4 สัปดาห์นะคะก็เดี๋ยวเราไปฉีดใหม่กันโอเคตอนนี้ลิลี่ก็ขึ้นเขียงแล้วนะคะอยู่กับคุณหมอด้วยเอ้ยคือแบบทำตัวตื่นเต้นมากอ่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มในการฉีดไหมกันเลยเนี่ยทำแซ่บไปแล้วหนึ่งข้างครับลี่ก็เจ็บประมาณนึงแต่น้อยมากอ่ะแค่ไม่เจ็บเลยเอาจริงเราไม่ได้ใช้ยาชาด้วยใช้แต่แบบคือลิลี่เข็มไม่กลัวกลัวไม่สวย ทุกคนอันนี้คือ before คือแบบอันนี้คือฝั่งที่ฉีดอันนี้คือฝั่งที่ไม่ฉีดมันเห็นกรอบหน้าแบบชัดขึ้นอ่ะมันดูเป็นกรอบหน้าแบบเนี้ยในขณะที่อีกฝั่งนึงแก้มล่างมันยังเยอะดูเดี๋ยวเราไปทำอีกข้างนึงนะคะบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยแถมแบบไม่ช้ำด้วยอ่ะคือ very good อ่ะ1 2 3เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ amazing จริงว่ะเฮ้ยหน้าลิลี่เท่ากันแล้วอ่ะทุกคนเมื่อกี้เห็นใช่ปะเฮ้ยนี่ลิลี่แบบเป็นวันวาเลนไทน์ที่คอมพีชีวิตลิลี่มากไม่มีผู้ชายก็แบบคอมพีชีวิตลิลี่มากโอ้ยหลังจากที่หน้าสวยแล้วนะคะเอ้าทะเลาะกับวิทยุอีกละก็กำลังจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะชีวิตก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยรถติดมากนะคะฉี่ก็ปวดเนี่ยที่ร้านบ้านน้ำเคียงดินมากับหมาโคอาล่ามาร์ทไม่ใช่หมาเราหรอกแต่น่ารักเนาะขโมยคนอื่นฮัลโหลฮัลโหลชื่ออะไรอ่ะมันนี่โคอาล่าเหรอโคอาล่าเอ้ยหายไปไหนแล้ววะมันไปหาคนอื่นแล้วกลับมาเอากลับมาเอ้ยไม่เล่นกับกูเลยไม่ได้ให้เกียรติกล้องกูเลยอะไรวะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากไปแล้วอ่ะเย้รีบไปสั่งกระเป๋าที่ไหนอ่ะอ๋ออันนี้นะคะเอ้ยฉลาดเนาะรู้จักถามอันนี้นะคะไอรี่ร้านของไอรี่เองค่ะชื่อร้านอโมซีเล็กเต้นนะคะถ้าเกิดสนใจก็จะมีขายซอยด้วยนะคะได้ครับผมได้ครับผมอันนี้คนเยอะคนจีนคนนี้คนจีนเยอะคนจีนเยอะเคยฟังเพลงนี้ปะเคยมามีกระต่ายด้วยมันมีตัวออกไปข้างนอกอ่ะดูดิไอ้เหี้ยอินดี้สัตว์แล้วมันจะเข้ายังไงวะกระต่ายหงคอยาวมากกูไม่ได้ออกเสียงกูหรอกปัญญาอ่อนเกินกว่าที่จะเอาเสียงลงวอล์กมันก็จะเป็นเพลงดนตรีคอไปนะฮะเปิดเพลงคอยาวไปได้กลิ่นเหมือนอึหงเลยอ่ะเห็นดีกว่าหงโคตรเยอะเลยฮัลโหลนี่ก็ครบ2อาทิตย์แล้วนะคะหลังจากการไปฉีดใหม่หลังจากการผ่านวันวาเลนไทน์มาทุกคนที่จะมา follow up หน้าลิลี่ให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบมันเป็นยังไงก็ตอนแรกนะคะปกติลิลี่จะเป็นคนที่มีเนื้อแก้มล่างตรงนี้แต่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าตอนนี้มันดูแบบมีความกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วนะลิลี่ก็ดูเป็นกรอบมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเป็นผลจากการฉีดใหม่นั่นเองซึ่งจริงๆลิลี่จะบอกว่าลิลี่ประทับใจมากๆกับการฉีดใหม่ในครั้งนี้นะคะเนื่องจากคือตอนที่ฉีดครั้งแรก
องที่สามารถไปกินข้าวกับเพื่อนไปแบบใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยที่ไม่เกิดรอยฟกช้ำดำเขียวใดๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นผลนะคะว่าเมื่อครบ2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันแบบมีความเดฟวีขึ้นไปอีกนะคะคือแบบขนาดเนี้ยไปทริปขอนแก่นมากินจนตัวแตกก็แบบหน้ายังเล็กอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็แบบไม่มีเนียนด้วยนะเดี๋ยวจะหันด้านข้างให้ดูก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่แบบอยากจะมีการยกกระชับหน้าให้แบบเห็นพวกแบบกรอบหน้าอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือว่าคนที่มีปัญหาแก้มล่างอะไรเงี้ยก็แนะนำมากๆนะคะสำหรับการฉีดไหมเพราะว่ามันไม่ทำให้เกิดรอยฟกช้ำดำเขียวด้วยนะคะแล้วก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ด้วยนะคะถ้าเกิดใครกลัวการร้อยไหมลิลี่ก็แนะนำเป็นนวัตกรรมฉีดไหมที่วลีรักคลินิกแทนนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลี่ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการฉีดไหมหรือว่าจะเป็นคำถามอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่ารีเควสให้ลิลี่ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย